มาดูเกรซการกล้าวกันบ้างนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังวางแผนเรียนต่อโทอยู่ค่ะแม้จะเพิ่งเป็นนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตแถมยังมีละครมาให้แสดงไม่ขาดสายนะคะแต่นางเอกผิวหยวกเกรซการกล้าวก็ยังคงรักเรียนค่ะและก็เผยว่าตอนนี้กำลังเรียนปรับพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อปริญญาโททางด้านบริหารการตลาดซึ่งที่เลือกเรียนด้านนี้นะคะก็เพราะตนกำลังมีแผนจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจเกี่ยวกับความงามนี้นะคะเสริมความงามนี้ค่ะเกรซว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่คู่กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็ต้องดูดีผู้หญิงก็ต้องดูดียิ่งเราอยู่ในวงการบันเทิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำโปรดักต์สักอย่างนึงที่มันเป็นโปรดักต์ซึ่งแบบทำให้ใครหลายๆคนที่เขาชอบมาถามว่าเออเวลาแบบเฮ้ยอย่างนี้ใช้ครีมอะไรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะลองคิดค้นหาสูตรดีๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันได้ผลจริงๆด้านพระเอกหนุ่มนิววงศกรก็เอ่ยปากว่านอกจากจะมีธุรกิจร้านส้มตำที่ร่วมทำกับอดีตแฟนสาวจุ๋ยวรัฐยาแล้วนะคะก็ยังอยากทำธุรกิจของตัวเองบ้างเหมือนกันค่ะคือจริงๆก็มีคิดไว้บ้างครับคืออยากจะมีบริษัทของตัวเองทำเกี่ยวกับในวงการบันเทิงนี่แหละครับแต่ว่ายังคิดไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ชอบไปหมดอ่ะมันยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำอันนี้ดีอันนี้ดีอะไรเงี้ยครับสนใจผู้กำกับหรืออะไรงี้ไหมก็อยากครับแต่ว่าเราก็ยังต้องสะสมประสบการณ์อีกเยอะครับกว่าจะเป็นผู้กำกับได้ครับในวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่แน่ครับผมส่วนคุณจาซันป่านทองก็ขอทำหน้าที่ลูกที่ดีค่ะรวบรวมเงินที่ทำงานมาทั้งหมดทุ่มซื้อบ้านราคา8ล้านบาทให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ชื่นใจค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับว่าหนูปกติหนูก็แบบฝากฝั่งเดียวเลยค่ะก็คือให้คุณแม่จัดการนะคะเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็อยากแบบมีบ้านเลยเพราะว่าอีกหลังนึงเนี่ยก็แบบว่าอยู่แบบเหมือนอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อแม่นะโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อไว้แล้วบ้านหลังเก่ายังไงดีตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะก็คือเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ขายเพราะว่ามันก็อยู่นานตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะก็คือยังเอาไว้ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือเป็นเหมือนบ้านของหนูแล้วก็ที่สร้างให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่กันทั้งครอบครัวค่ะขณะที่หนุ่มแอนดรูสุภมรนะคะที่ได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งก็เผยว่าแม้จะเคยเจอมรสุมชีวิตในคดีมั่วยาเสพติดแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าตนเองบริสุทธิ์จริงเรื่องเหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องงานละครหรือว่างานต่างๆอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเหลือไว้เพียงคติสอนใจในการดำรงชีวิตที่คงจะไม่ไว้ใจคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะค่ะ